สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตกร,กรบุษบาแลว้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์ปีพุทธศ,ศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้อเอาไว้ว่าภายใต้หน้ากาก,ากราประชาธิปไตยหมายถึงอะไรเริ่มต้นอย่างนี้นะครับความแซ่บทางการเมืองในช่วงเวลานี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะมันเท่ากับการแฉนะครับจตุพรพรมพันธ์แฉ สันดานของทักษินจนเจ้าตัวและขี้ค่าเนี่ยเดินหน้าไม่ถูกเหมือนกันนะครับโต้แย้งก็ไม่ได้เพราะว่ายิ่งโต้ก็ยิ่งถูกแฉนั่นแหละครับคือมองจากมุมไหนก็แล้วแต่ยิ่งเห็นว่าเป้าหมายแลนสไลด์เนี่ยเริ่มที่จะห่างออกไปไกลทุกทีทุกทีเพราะว่าเอาเป้าหมายส่วนตัวคือการกลับบ้านนี่แหละครับมาเป็นตัวนําต่อมาครับวันที่9กุมภาพันธ์ที่พรคร่มไทยสร้างชาตินี่และครับสมหวังอัศราศีกับ ยศสวัสดิชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิตซึ่งเคยเป็นแนวร่วมนปชก็ไปยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติโดยมีเอกนัดพร้อมพานเลขาธิการพักเนี่ยเป็นตัวแทนให้การต้อนรับนะครับสมหวังคือนในทุนใหญ่ของม็อบคนเสื้อแดงสมหวังให้สัมภาษณ์อย่างนี้ให้สัมภาษณ์แบบพลิกคั่วจนหน้าตื่นตะลึงนะครับสมหวังบอกว่าคิดมานานนะครับได้เห็นการทํางานแล้วก็ติดตามข่าวของพักรวมไทยสร้างชาติมาตลอด เห็นว่าพักการเมืองพักนี้เนี่ยทำเพื่อประเทศชาตินะครับไม่ได้มีอะไรแอบแฝงซ่อนเล้นไม่มีเลยตรงกับอุดมการณ์ของผมทําให้ผมคิดว่าพักนี้แตกต่างกับพักที่ผมเคยอยู่มาในอดีตซึ่งถือได้ว่าเป็นความภูมิใจและยินดีที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของพักรวมไทยสร้างชาติผมรับรองครับว่าจะให้ความร่วมมือในการทํางานและถ้ามีโอกาสจะทําให้ดีที่สุดนะครับอุดมการณ์ของผมเนี่ยก็คือการมีหัวใจ3มสีนะครับคือสีขาวสีน้าเงิน แล้วก็สีแดงไม่ว่าจะอยู่นปชหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ก้นบึ้งของหัวใจของผมเป็นแบบนี้มาโดยตลอดในการปราศายบนเวทีเนี่ยผมไม่เคยไปแตะต้องนะครับไม่เคยแตะต้องแล้วก็ไม่เคยพูดถึงสถาบันเลยใครจะพูดอะไรก็พูดไปต่ครับถ้าหากว่าผมไม่อยากฟังผมก็จะเดินหนีแต่วันนี้ได้มาอยู่ตรงนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจครับวันนี้พร้อมทุกเวลาที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับผมเห็นการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ที่เสียสละแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะ,กะเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับแต่ก็ยังอุทิศตัวมาทํางานผมก็อยากจะเดินตามรอยแบบเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับนี่เป็นคำพูดของสมหวังอัสาราศีนะครับอีกคนหนึ่งคือยศสวัสดิ์หรือว่าเจ๋งดอกจิกเจ๋งดอกจิกบอกว่าอย่างนี้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมมีแนวความคิดที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งตลอด10กว่าปีแต่มาถึงวันนี้ผมเห็นแล้วครับบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ควรจะมีความแตกแยกอีกต่อไปนะครับทุกคนจะต้องหันหน้าเข้ามาสามัคคีกัน ไม่มีแดงไม่มีเหลืองไม่มีนกหวีดไม่มีพันธมิตรแต่ต้องหันหน้ามาพัฒนาประเทศไปด้วยกันไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเสียเวลาทําให้บ้านเมืองพัฒนาไปไม่ได้นะครับที่ผ่านมาผมลงพื้นที่ไปพบกับประชาชนอย่างต่อเนื่องก็เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยมีความเจ็บปวดแต่ละจังหวัดจะมีปัญหาอยู่แล้วทั้งเรื่องของที่ดินทํากินเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของสินค้าแพงเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยก็คือพักการเมืองที่อยู่ในฝากของรัฐบาลซึ่งจะต้องนําเสนอนโยบายเพื่อนําไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนผมติดตามพักรวมไทยสร้างชาติมาตลอดนะครับผมเห็นเห็นแล้วว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยน่าจะได้เป็นพักที่จะตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าผมพิจารณาจากปัจจัยหลายปัจจัยนะครับไม่ได้เพียงแค่ดูแต่แค่ผู้นําพักอย่างพลเอกประยุทธ์ที่เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่ แต่ผมดูในภาพรวมอื่นๆโดยเฉพาะพักนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมของนักการเมืองที่มีคุณภาพและเป็นประชาธิปไตยผมเชื่อว่าจะสามารถทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองและก็ประชาชนได้มากนะครับก็เลยตัดสินใจมาสมัครร่วมงานด้วยผมคิดว่าสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งเนี่ยก็คือการที่จะต้องหาจุดยืนที่มั่นคงให้กับตัวเองการเดินหน้าต่อสู้แบบสู้เพื่อเขาเราติดคุกเนี่ยนะครับ ผมเคยทำมาแล้วครับต้องเดินเข้าเดินออกคุกหลายรอบเลยเป็นบทเรียนแล้วว่าไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรกับผมและครอบครัวขึ้นมาเลยสู้เพื่อเขาแต่เวลาอับเฉาเราไร้คนดูแลสําหรับผมเนี่ยเพียงพอแล้วครับเมื่อเขาเห็นค่าเขาเห็นบุญค่าผมและชวนมาร่วมงานผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่เป็นคําพูดของเจ๋งดอกจิกนะครับอีกคู่หนึ่งที่เจตกรหยิบยกขึ้นมาเนี่ยคือคริสโปรตรนันซึ่งเป็นตัวตึงจากพรรคก้าวไกล คริสประกาศลาออกนะครับแถมยังถลกหนังพักให้สาธารณชนเนี่ยได้เห็นเนื้อในของความไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับประการที่1คริสบอกว่าอย่างนี้ครับผมอยากจะทําการเมืองในพักที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงความเป็นประชาธิปไตยของพักก้าวไกลเนี่ยยังห่างจากที่พักโฆษณาเยอะเลยการที่ผมได้มาร่วมก่อตั้งพักอนาคตใหม่กับคุณธนาธรเมื่อวันที่15มีนาะคม2561เนี่ยนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้มาทําการเมืองเพื่อให้ใครได้เป็นสอสอหรือมาทําการเมืองเพื่อให้ใครได้อํานาจหรือมาทําการเมืองเพื่อผลักดันวาระทางการเมืองของใครบางคนนะครับไม่ใช่ผมอยากได้พักการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคือพักการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของนั่นแหละครับจากวันนั้นถึงวันนี้5ปีกว่าแล้วนะครับผมต้องถามกลับไปที่ประชาชนผู้เป็นสมาชิกพักก้าวไกลจํานวน6 0 0 0ื่นกว่าคนถามว่าคุณทราบ,บาหรือเปล่า ว่าพักมีการประชุมสามัญวมนไหนบ้างคุณรู้ไหมว่าพักมีการคัดเลือกตัวผู้สมัครกันยังไงคุณรู้เรื่องกลไกในการคัดเลือกนโยบายที่จะหาเสียงในคราวนี้หรือเปล่าคุณเคยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือไม่ล่ะครับและคําถามที่ว่าใครจะได้เป็นสสาปาร์ติริสของพักในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคุณรู้หรือเปล่านี่เป็นคําถามนะครับผมในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกตลอดชีพทั้งพักอนาคตใหม่และก็พักเก้าไกลเนี่ยผมตอบได้เลยครับว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่สําคัญทั้งสิ้นนะครับ ล้วนแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจของคนกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นเองซึ่งผมจะให้ชื่อเล่นของคนกลุ่มนี้ว่าเป็นโปริตบูโรถ้าหากว่าการบริหารพักยังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดพักก้าวไกลได้อํานาจในการบริหารประเทศแล้วพักก้าไกลจะบริหารประเทศกันยังไงครับ mm. ก็คงต้องอยู่ที่คนกลุ่มนี้ไม่ใช่หรอครับไม่ได้อยู่ที่สมาชิกพักแต่อย่างใดนะครับเรื่องดีๆเนี่ยใครก็พูดได้ครับแต่มันทํายากผมก็เข้าใจ ไม่อย่างนั้นเนี่ยพักเก้าไกลในอนาคตก็คงจะมีชะตากรรมไม่ต่างไปจากพักการเมืองที่ดีต่พูดนั่นแหละครับเรื่องนี้เนี่ยผมสะท้อนให้แกนนําพักได้ฟังกันนะครับผมพูดในที่ประชุมใหญ่ของพักทุกปีพูดกับทุกคนคําตอบที่ได้มีเพียงแค่คาว่าขอเวลาหน่อยหรือไม่ก็เรายุ่งมากอดทนเลยนะทําให้แน่แนหรือไม่ก็เลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยเราทําได้แน่ฟังดีๆเนี่ยนะครับ มันก็คล้ายๆกับที่คุณประยุทธ์พูดกับคําว่าขอเวลาอีกไม่นานนะครับเรื่องที่ผมรับรู้อย่างลึกซึ้งด้วยตนเองครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมไปสอบถามแกนนําว่าสสบัญชีรายชื่อจะมีการจัดการกันยังไงเป็นไปได้ไหมที่ผมเนี่ยจะขยับไปลงสสแบบบัญชีรายชื่อเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากนะครับที่เขตที่ผมลงรอบปี6.2หรคือราชาเทวีพญาไทแล้วก็จตุจักอีก2แขวงเนี่ยจะโดนแบ่งใหม่ แยกออกเป็น3ส่วนและผมก็เชื่อว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้พรรคหาเสียงทั่วประเทศได้นะครับเพราะว่า2ปีที่แล้วเนี่ยการทํางานของผมกับเพื่อนๆในกลุ่มเส้นได้เราลงไปทําง,งานกับชุมชนแออัดทั่วทุกเขตในกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายจังหวัดทั่วประเทศจนสกในกลุ่มของผมเนี่ยได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับและก็เกือบจะชนะอีกจํานวนหนึ่งแต่คําตอบที่ได้กลับมาเนี่ยคือคุณจะมาเป็นได้ยังไง คุณเหยียบย่ำหัวใจของคนในพักขนาดนี้เขาพูดอย่างนี้แหละครับผมก็งงสิครับนี่มันเรื่องอะไรครับเนี่ยผมไปเหยียบใครตอนไหนแต่พอนั่งนึกแล้วก็ถึงบางอ้อเหมือนกันอ๋อผมคัดค้านการลงสมัครผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครของวิโรธเพราะเห็นว่าตัวผู้สมัครของเราเดียมันไม่ดีพอที่จะไปสู้กับผู้ว่าชาดัดชาตินะครับแล้วผลเป็นยังไงครับพักก้าวไกลแพ้ผู้ว่าชาดัดชาติชนิดคะแนนนิดทิ้งกัน1ล้านคะแนนนะครับสองแสนกับ1นึ่งล้านสองแสนเสียงคนละเรื่องเลยนะครับ หรือเป็นเพราะว่าผมเนี่ยคัดค้านการแต่งตั้งสสบัญชีรายชื่อคนหนึ่งมาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมสสเขตจตุจักรกับเขตหลักสี่ที่ค้านเนี่ยเพราะว่าสสบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะเข้าใจการเลือกตั้งแบบเขตนะครับถ้าหากว่าไม่เคยลงเลือกตั้งมาก่อนแล้วผลเป็นยังไงครับพักก้าวไกลแพ้ในเขตชนิดคะแนนเนี่ยทิ้งกันเกือบหมื่นคะแนนนะครับหรือจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยคัดค้านการแต่งตั้งสสบัญชีรายชื่อคนหนึ่ง มาเป็นผู้อเมริกาเลือกตั้งสสในกรุงเทพมหานครในปีนี้แหละครับปี๖เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยกำลังเอาคนที่ทําเลือกตั้งแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยมาคุมการเลือกตั้งที่สําคัญกว่าและใหญ่กว่านะครับผมก็เลยคล้านหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเคยเป็นประธานมูลนิธิเส้นได้ผมเคยแถลงข่าวกรณีที่อาสาของมูลนิธิเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนที่เคยเป็นสอกอของพรรคก้าวไกลผลเป็นยังไงครับ ปรากฏว่าผมโดนถล่มจากสมาชิกพักนะครับว่าไม่ปกป้องพักผมโดนถล่มครับผมไม่เคยกลัวนะครับในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างผมไม่เคยกลัวในการกระทําที่เราคิดว่าถูกต้องและที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พูดตรงๆกับพักนี่แหละครับถึงเรื่องความยุติธรรมในประเด็นต่างๆนะครับอย่างเช่นการเกลี่ยทรัพยากรของสสแบบบัญชีรายชื่อกับสสเขตความน้อยเนื้อต่ําใจของคนที่ลงพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในใจของผู้สมัครท้องถิ่นนะครับหรือผู้สมัครสสเขตทุกคนนั่นแหละครับ แต่ไม่มีใครกล้าพูดแต่การที่ผมพูดกับแกนนําแบบนั้นเนี่ยมันทําให้ผมกลายเป็นมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นทําไมคุณถึงมีปัญหาตลอดเลยเช่นผมเป็นคนเลวเพราะว่าผมต้องการแย่งเงินแย่งทรัพยากรจากสอสอแบบบัญชีรายชื่อเช่นผมเป็นคนไม่จงรักภักดีกับพรรคอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับวันที่ผมนั่งคุยกับแกนนําเรื่องการขยับไปลงสอลสอปฏิริษเนี่ยนะครับวันนั้นแกนนําคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเขาเปรียบเทียบให้ผมฟังเขาบอกว่า าในบริษัทเนี่ยมีเซลล์อยู่2คนคนแรกเป็นคนเก่งคนฉลาดยอดขายดีมากๆนะครับแต่ว่าต่อรองและเกินเรื่องผลประโยชน์ในต่อรองตลอดกับเซลล์อีกคนหนึ่งเป็นคนที่มียอดขายแค่ครึ่งหนึ่งของคนแรกนี่แหละครับแต่ว่าจงรักภักดีกับบริษัทมากๆนี่นะครับเขาบอกว่าเขาจะเลือกคนที่2นะครับพอตอบแบบนี้เนี่ยผมก็เลยรู้แหละครับว่าชะตากรรมของผมในภาคนี้เนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไงมันขึ้นอยู่กับว่าผมจะพิสูจน์ความจงรักภักดีกับโบริสบูโรได้หรือไม่แค่นั้นเองแน่นอนครับ นั่นคือวิธีการบริหารงานแบบหนึ่งเรื่องนี้มันไม่มีถูกมันไม่มีผิดนะครับแต่เมื่อคุณโฆษณากับประชาชนไปแล้วว่าคุณเป็นพรรคประชาธิปไตยเนี่ยพฤติกรรมของคุณมันก็ต้องทําได้ตามที่คุณพูดสิครับไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นสันนนไทยนะครับที่เขาบอกว่าข้างนอกสุกใสข้างในตาติ้งโหนะนะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่สองครับผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายหลายประการของพรรคก้าวไกลพรรคการเมืองอนาคตใหม่ที่ผมร่วมจัดตั้งผมฝันว่าพรรคเนี่ย จะเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นเหมือนกับล่มคันใหญ่สามารถที่จะโอบรับได้กับความหลากหลายของสมาชิกพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดทางการเมืองแบบฝั่งซ้ายความคิดทางการเมืองแบบฝั่งขวาความคิดทางเศรษฐกิจแบบเสรีหรือว่าความคิดเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมก็าตามเนี่ยนะครับวันแรกจุดร่วมของจุดใหญ่คือการไม่เอาประเด็จการตอนนั้นเรื่องการแก้ไขมาตรา112ในวันนั้นเนี่ยไม่ใช่วาระของพักด้วยซ้ำไป ส่วนเรื่องอื่นๆที่เหลือเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรยังเคยบอกกับผมตอนที่ผมเถียงกับอาจารย์สัสลัมซึ่งตอนนั้นอาจารย์เสนอเรื่องรัฐสวัสดิการแต่ผมเสนอว่าคําตอบน่าจะเป็นเศรษฐกิจแบบเสรีมากกว่าเนี่ยนะครับอาจารย์ปิยบุตรไ้พูดถึงเรื่องนโยบายของพรรคในด้านเศรษฐกิจบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปคุยกันเมื่อเราทําภารกิจสําเร็จต่างฝ่ายค่อยแยกออกไปตั้งพรรคก็ได้อาจารย์พูดกับผมอย่างนี้5ปีผ่านไปครับวันนี้นโยบายของพรรก,ก้าวไกลเนี่ยมันหล่นลงมาจากฟ้านะครับ หล่นลงมาจากห้องแอร์ไม่ประคุณจะเรียกชื่อมันว่าอะไรก็ตามนโยบายนึงในการหาเสียงที่สําคัญที่สุดของพครรคเก้าไกลคือเรื่องเงินบํานาญของคนที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปจ่ายแบบท่วนหน้าเดือนละ3,000บาทผมถามครับว่าถ้าหากนโยบายนี้สําเร็จเนี่ยรัฐบาลจะต้องมีรายจ่ายจากเดิม80,000กว่าล้านมันจะกลายเป็น3ามแสนหกหมืล้านบาททันทีนะครับและถ้าหากราใช้นโยบายนี้ต่อไปอีก10ปีเนี่ยคนสูงอายุ 60ปีขึ้นไปจะมีเป็นจํานวนถึง20ล้านคนด้วยกันเราจะต้องมีรายจ่ายประจําปีปีละ6แสนคนล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ20ของงบประมาณของประเทศทั้งหมดเตรียมรับความชิบหายได้เลยครับวันนี้ถ้าเกิดไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เนี่ยถ้าเกิดผมยังอยู่ในพักแล้วผมจะทํำยังไงได้ล่ะครับนอกจากเวลาใครพูดถึงนโยบายนี้ก็เงียบๆแล้วก็กระซิบกับเขาว่าผมไม่เห็นด้วยนะเอาอย่างนั้นเลยครับที่ผ่านมาวัฒนธรรมของพักอย่างหนึ่ง คือถ้าไม่เห็นด้วยอะไรเนี่ยก็คุยกันภายในพักเพราะถ้าเกิดผมพูดคนในพักก้าวไกลจํานวนมากที่ไม่สามารถแยกแยะได้เนี่ยเขาจะชี้หน้าคนที่คิดไม่เหมือนกับตนว่าเป็นคนที่ไม่มีอุดมการไม่จงรักภักดีต่อพักผมคนนึงแหละครับที่คิดไม่เหมือนพักทั้งหมดทีนี้จะมีทางไหนไปทางออกบ้างนะครับในเมื่อระบบพักมันเป็นแบบนี้ผมซึ่งกําลังจะเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะว่าที่ผู้สมัครสสของพักก้าวไกลเนี่ย ผมไม่สามารถที่จะเป็นเซลล์ขายนโยบายของพักได้จริงๆนะครับเพราะว่าเราเป็นนักการเมืองครับเรามีความเชื่อของเราเราไม่ใช่นักขายที่ไม่ว่าของจะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ต้องโกหกประชาชนไปก่อนไม่ใช่บางคนบอกผมว่าอดทนอีกนิดเดียวเองจะได้เป็นสสแล้วถ้าเกิดผมได้เป็นสสแล้วผมต้องทรยศกับตัวเองผมต้องทรยศกับประชาชนผมไม่เป็นนะครับประการที่3ครับผมโกหกประชาชนไม่ได้ครั้งนี้เนี่ยผมจะลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสอสออีกครั้งหนึ่งแต่ผมจะไม่ลงกับพักคก้าวไกลนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผมชนะเลือกตั้งมันก็เท่ากับว่าผมเนี่ยต้องโกหกประชาชนผมพูดนโยบายที่ผมไม่เชื่อผมพูดถึงพักที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการจัดการผมจะพูดถึงพักได้เต็มปากได้ยังไงล่ะครับพักบอกว่าพักเป็นพักของประชาชนแต่ตอนนี้เนี่ยพักกำลังจะกลายเป็นพักพวกคนที่ได้สอปาปฏิริสฐ์จำนวนหนึ่งกำลังจะได้เป็นต่อในสมัยหน้าแล้วถ้าหากว่าโรลิตบูโรถูกใจอย่างนั้นน่ะครับ หากพักจะเป็นพักของประชาชนจริงๆเนี่ยพักต้องกล้าทําตามข้อเสนอเซซิโลของอาจารย์ปีญะบุตรสิครับพักต้องกล้าเปิดให้สมาชิกเนี่ยโหวตผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อทางตรงอย่งงางโปร่งใสนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์กับประชาชนว่านี่คือพักการเมืองของสมาชิกที่เป็นพักการเมืองของประชาชนจริงๆไม่ใช่พักการเมืองของโปริสโบโรไม่ใช่พักการเมืองของพักพวกไม่ใช่นี่แหละครับถ้อยแถลงของคริสออกมาอย่างนี้จิตกรบอกว่า มันมีประเด็นที่ชวนคิดนะครับคือในเมื่อฝ่ายที่อ้างตัวว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเวลาถูกกระชากหน้ากากจนเห็นหนังหน้าชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยบริวารเก่าๆเ,เดินหนีออกมาแล้วแล้วก็มาบอกกับสังคมว่าทั้งพักชิน,นวัตรและพักคก้าไกลเนี่ยเป็นปเผด็จการที่เนื้อในแต่เป็นประชาธิปไตยแค่หน้ากากอีกขั้วการเมืองหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ย จะทําให้2พักคขั้วประชาธิปไตยอ่อนแอลงไปอีกได้อย่างไรเลยครับไม่ใช่มัวแต่แย่งฐานเสียงกันเองนะครับ